เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมนิโนคุนิคอสโรกันเหมือนเดิมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็พามารีวิวสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของจานนะอันนี้ก็เพิ่งได้มาเลยนะครับสำหรับน้องริงตัวนี้อุกี้นะครับเป็นสายสนับสนุนของท่าแสงนะถือว่าท่าแสงจานไม่ค่อยมีตัวเลยนะครับแต่ว่ามีสายโจมตีแล้วนะครับท่าแสงจานมีครบเลยนะเอาจริงๆเดี๋ยวเรามาจัดเซตท่าแสงน้องริงกันนะครับน้องริงนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอุกี้อุกี้อุกี้อยู่ไหนร่วมเดินทางนะครับอ่ะน้องอุกี้นะครับน้องอุกี้เนี่ยหัวใจอุกี้นะครับรถคูดาวสกิลอิมเมจินท่าแสงที่ร่วมทางนะครับเรียกว่าหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่เราร่วมเดินทางด้วยเพิ่มปริมาณการโจมตีพื้นฐานเท่ากับจำนวนอิมเมจินท่าแสงที่ร่วมทางอุ้ยถือว่าดีนะครับรถคูดาวสกิลของอิมเมจินท่าแสงที่ร่วมทาง 1% บานาน่าปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้กล้วยหอมฟื้นฟูเลือดนะครับต่อเนื่อง 7.5% เนี่ยสูงสุดนะครับเป็นเวลา 1,000 วินาทีไอ้ 1,000 เป็นเวลา4วินาทีเลยและลบผลการโดนกัดก่อนด้วยเพิ่มอัตราการต้านทานกัดก่อนอะไรกัดก่อน 50% เป็นเวลา5วินาทีครับโอ้โหถือว่าดีนะเนี่ยบานาน่าพาวเวอร์ครับฟื้นฟูต่อเนื่อง 15% ของเลือดสูงสุดของอิมเมจินพวกพ้องในขอบเขตเป็นเวลา7วินาทีลบผลกัดก่อนของอิมเมจินพวกพ้องในขอบเขตทันที40วินาทีเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาจัดเซตสีเหลืองนะครับโดยใช้น้องกล้วยหอมของเราเนี่ยไปเล่นด้วยนะอันนี้จานเอาลงแทนนะครับเซตสีเหลืองจานจะมีครบแล้วนะครับมีตัวป้องกันนะเป็นน้องนกฮูกนะครับน้องไบดี้น้องไบดี้เนี่ยก็จะเป็นลดปริมาณการโดนท่านมืดลงนะครับแล้วก็เล่นในสนามรบก็ดีขึ้นโขกแห่งข้าวหาดนะครับสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับลดความเร็วเป้าหมาย 10% โอเวอร์ชาร์จนะครับเริ่มทำงาน HP ต่ำกว่า 50% สร้างความเสียหาย 163% ของพลังโจมตีนะครับในขอบเขตแล้วเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับสปาร์กี้อีกตัวหนึ่งท่าแสงเรามีครบเลยนะแต่เรื่องของเลเวลก็อีกหนึ่งทางนะครับอีกหนึ่งอย่างใช่อีกหนึ่งทางนี่อัพครับแบ่งกันอัพไปเอาเวล10โอเคแบ่งกันอัพครับจานไม่ได้มีของเยอะนะครับแบบพอดีไปอัพอย่างอื่นหมดแล้วนะไปอัพอย่างอื่นหมดแล้วสายโจมตีจะไม่มีได้ยังไงเอาสีเหลืองมาเลยโอเคเราก็ได้แล้วนะครับส่วนอาวุธของจานเนี่ยจะเป็นอาวุธระดับถ้าแสงสีดาวจานหายไปไหนไม่รู้อ่ะสงสัยจานลืมเก็บจากในกระเป๋ามานะครับขอเป็นถ้าแสงแค่3ดาวก่อนละกันเดี๋ยวไปลองเทสพวกอิมเมจินดูนะครับเราไปที่ Chaos Field นะครับท้าทาย Chaos Field ระดับขั้นจึ๊บจึ๊บขับขั้นนี้นะครับพลังอันนี้มันไม่น่าจะเป็นจริงเทเลพอร์ตไปเลยเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยมือนะครับเซมิไม่ต้องอุ้ยในนี้เป็นท่านมืดอยู่แล้วนะมีกองไหนว่างไหมโอ้มีกองนี้ว่างครับอ้าวเรากดเซมิครับกดเป็นท่ามืดปุ๊บกดจุ๊บ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 น้องคู่ขึ้นมาป้องกันครับเนี่ยถ้าใครจะเล่นเซตฟาร์มเซตนี้จันว่าดีอยู่นะอุ้ยอาวุธ4ดาวเสียดายว่าจันลืมเก็บจากในกระเป๋ามันก็เลยหายไปนะครับลืมเก็บจากในท้องจดหมายอุตส่าห์หาได้แล้วนะจริงๆเนี่ยอุ้ยถือว่าดีนะลิงขึ้นมาลิงขึ้นมาฟื้นฟูนี่ครับฟื้นฟูอิมเมจินของเราอุ้ยปกติถ้าแสงจานไม่ได้ตีแรงขนาดนี้นะเลย3ตัวนี้ช่วยดีๆจัด3ทหารเสือ3ทหารเสือช่วยดีๆจัดเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆจะไปรบกวนคนอื่นทำไมมันเอทีฟาร์มของคนอื่นเขาครับลุยปึ๊บๆแล้วก็กดขึ้นมาเฮ้ยถือว่าตีค่อนข้างโอเคเลยนะดาบ3ดาวเนี่ยได้อิมเมจินรีดาเมจนะครับอิมเมจินของจานเนี่ยมีเป็นพื้นพิเศษตัวนึงนะครับที่ได้มาจากอ้าวไอ้นี่จากไหนมามาจากไหนเนี่ยมึงอ่ะ
เอ้ยถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคถือว่าไม่เร็วครับเดี๋ยวเราไปลองในด่านธรรมดานะครับเดี๋ยวเราต้องออกจากที่นี่ก่อนในด่านเวิร์ลปกติครับเดี๋ยวเราไปลองในด่านเวิร์ลปกติดูเป็นเวิร์ลครับเจอพอดไปเวิร์ลแมปครับระดับเลเวลของเราน่าจะตีประมาณช่วงเวล57ถึง64ไม่น่าไหวเพราะว่าของที่เป็นของเราน้อยเราจะไปตรงไหนดีเดี๋ยวหยุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาวาร์ปก่อนครับไปตรงนี้นะครับที่ราบจะไปที่ราบนะครับเทเลพอร์ตไปเลยที่ราบนี้นะครับเวลาจะฟาร์มเนี่ยให้เรานะครับเปิดดูในแมปนะว่ามันมีมอนอะไรบ้างครับเราอยากได้มอนธาตุมืดมีไหมเนี่ยไม่แน่ใจด้วยที่นี่มีหรือเปล่าไม่มีด้วยนะมอนธาตุมืดที่นี่ไม่มีนะครับมอนธาตุมืดที่นี่ไม่มีเลเวล1ถึงเลเวล100นะครับอันนี้ก็น่าจะดีอยู่มาที่ World Map อ่ะเราอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็วัวแบบมันดูยังไงอ่ะเดี๋ยวนะไปหลงทางอันนี้ดีกว่าหุบเขาดีกว่าย้ายไปหุบเขาเดี๋ยวเราเดินมาที่จุดวาร์ปก่อนจุดวาร์ปอ่ะเดินมาที่จุดวาร์ปนะครับเดินมาจุดวาร์ปข้างนอกอันตรายรู้ละแล้วเราก็วาร์ปไปนะครับนี่ที่นี่เลยภูเขานี้ไอ้เจ้าทำไมเรายังไม่ได้คิวเควสต์เนี่ยฟาร์มนิโกะนุกุริย่างสบายใจเติมแพ็คไหนก็ประหยัดกับร้านจูปิโกะช็อปช่วยให้การเติมเป็นเรื่องที่ง่ายและประหยัดยิ่งเติมก็ยิ่งคุ้มแพ็คเพชร 1,450 บาทเติมทางร้าน 1,020 บาทหรือแพ็คเพชรถุงใหญ่ 2,900 บาทเหลือเพียง 2,040 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คเช็คชื่อแพ็คบรรลุเลเวลทางร้านก็รับเติมเรียกว่าพร้อมมอบราคาสุดประหยัดให้กับชาวนิโกะนุกุริทุกแพ็คกันเลยสะดวกปลอดภัยร้านจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องพร้อมเครดิตที่เปิดมากว่า4ปีมั่นใจไม่มีรีฟันแน่นอนเกมชั้นนำอื่นๆอย่างโต้หลวดตาลู่ ROV Call of Duty ทางร้านก็ยินดีให้บริการแม่ค้าสวยเป็นกันเองสุดๆเลยอย่าลืมที่จะเติมเกมนึกถึงจูปิโกะลิงก์อยู่ใต้ description อ่ะเราก็มาแล้วนะครับแต่เหมือนที่นี่ก็เหมือนกันนะไม่มีมอนท่าแสงหรือว่าท่านมืด นะครับนั้นเราลองไปตีตัวที่เขาไม่ใช่ธาตุของเราดูดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาใช้ตัวที่ไม่ใช่ธาตุของเราดูออโต้เฮ้ยใช้ฟาร์มได้อยู่นะไหนลองดูสิลิง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 ขึ้นมาฟื้นฟูเฮ้ยตีตัวที่ไม่ใช่ธาตุของเราก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่แพ้ธาตุนะครับมันได้แพ้ท่าแต่ถือว่าดีนะ3ตอนนี้จำว่าช่วยกันได้ดีเลยถ้าเอาไปฟาร์มในเซตมืดอ่ะฟาร์มในเซตมืดจำว่าโอเคเลยอ่ะเซตแสงนี้แนะนำเลยจำว่าบาลานซ์อยู่นะสำหรับคนที่ไม่มีตัวเล่นนะครับกดฟื้นฟูเลือดขึ้นมาเฮ้ยฟาร์มได้ดีอยู่นะถือว่าใช้ฟาร์มได้ดีครับแล้วก็มีนี่นกฮูกเพิ่มเกราะป้องกันด้วยมีตัวบัฟโจมตีจากหัวใจสปาร์กี้นะครับแจมแมวเลยนะอุ้ยถือว่าไม่เร็วครับถือว่าไม่เร็วเลยนี่ขนาดตีต่างภาคกันเนี่ยอุ้ยติดคิอุ้ยติดคิ2ดอกเมื่อกี้ถือว่าแรง
งสัยต้องหาโอกาสไปลงแนวแบบธาตุมืดลึกๆดูแล้วอ่ะว่ามันจะไหวไหมอ่ะลองมาเทสนิดหน่อยพอครับเดี๋ยวเรากลับไปที่Chaos Field นะครับ Chaos Field เนี่ยมันจะมีโบราณสถานลึกๆที่เป็นธาตุมืดที่แบบแข็งแกร่งอยู่นะอันนี้เวล80เดี๋ยวเกินเดี๋ยวเวล55เวล55เราสู้เขาได้นี่ที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยเวล55ตอนเราลองสู้ดูว่าสู้ได้อยู่นะนี่มันมีคนฟาร์มอยู่แล้วอย่าไปรบกวนที่ฟาร์มของคนอื่นเขานะครับไม่ดีไม่ดีไหนขอลองดูถ้าเราโดน2กลุ่มลุมเนี่ยเราจะสู้ไหวไหมนะครับคือด้วยพลังของเราเนี่ยไม่พอสำหรับด่านนี้นะที่ไม่พอเพราะว่าอาวุธมันไม่เป็นสีดาวเหลืองเท่านั้นเองความจริงมันมีแล้วล่ะเสียดายมากเลยอ่ะจานุสาหามาได้แต่ลืมเก็บมันอยู่ในซองจดหมายน่าจะหมดวันไปนะครับมันก็เลยหายไปอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆด้วยฟาร์ม2กองก็ยังสบายอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้เปิดบัฟเลยนะครับเราเปิดบัฟเพิ่มปุ๊บนี่ครับกินเพิ่มบัฟเพิ่มรับดาเมจนานๆหน่อยเพิ่มแบบนานๆเลยเฮ้ยใช้ได้เพิ่มของด้วยเพิ่มบัฟไว้เพิ่มบัฟไว้เฮ้ยฟาร์ม2กองก็ยังดูแบบดูไม่ยากเกินอะไรนะครับนี่ขนาดเอเมอร์เจนเวลเราไม่ได้เยอะนะแล้วดาบเราดาบ3เหลืองอยู่เลยนะเฮ้ยใช้ได้นะครับ2กองเลยอ่ะ2กองรุมเราเอื้อแต่เลือดเรานี่ก็ลดดีอยู่นะเดี๋ยวรอลิงมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอลิงมาก่อนแต่เรื่องเลือดจันว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละไม่มากไม่น้อยแล้วก่อนนี้แหละฟาร์มได้ครับยืน2กองได้สบายใครจะเอามายืนแบบ2กองจันว่าเซตเนี้ย3เหลืองเนี้ยช่วยได้ดีมากๆนะครับลดคูลดาวน์อิมเมอร์เจนเพิ่มดาเมจเพิ่มฮิวเลือดซับดีมากว้าวสุดๆจึบๆใช้ได้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ3อิมเมอร์เจนตัวธาตุแสงที่จานนะเอามาแนะนำในวันนี้ทั้ง3ตัวเนี่ยขนาดเลเวลไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเอามาเล่นในเชิงการเอาฟาร์มบอทเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะทั้งมีการเพิ่มเลือดการฮิลเลือดเนี่ยขนาดดาบจานเนี่ยเป็นแค่3ดาวเท่านั้นนะอย่างที่เห็นเลยไม่ได้แรงไม่ได้อะไรแต่ยังฟาร์ม2กองได้สบายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงให้ใครหลายๆคนในการเลือกทีมอิมเมอร์เจนลงมาสำหรับเลือกฟาร์มได้นะกูรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวฟ้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ